ย้อนสัมภาษณ์เบลล่ารานีเผยนิสัยแท้จริงของเวียเพราะเป็นแบบนี้เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564หลังจากที่เบลล่ารานีได้เสร็จงานอีเวนต์ที่ห้างเปิดใหม่อย่างห้างเซ็นทรัลอยุธยาเธอได้เปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวลือว่าได้เลิกรากับพระเอกหนุ่มรุ่นพี่อย่างเวียสุกลวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเบลล่าก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องเขาก็อย่างที่ทุกคนรู้เราสองคนก็ผ่านการศึกษาเรียนรู้กันมาตลอดแต่เมื่อมันมาถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะมีมุมมองไม่เหมือนกันก็เลยมาคุยกันและตกลงกันว่าเราจะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยได้มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแต่รายละเอียดเบลขอไม่ลงแล้วกันเพราะมันเกี่ยวกับพี่เขาและคนอื่นๆด้วยสถานะเบลขอใช้คำว่าปรับสถานะแล้วกันเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันค่ะระยะเวลาที่ห่างกันได้มีการพูดคุยกันมาสักพักนึงแล้วส่วนเรื่องก่อนที่พี่เขาจะไปถ่ายหนังเรายังดีกันอยู่เลยตรงนี้เบลขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะมันเกี่ยวกับเบลและพี่เขาเบลขอตอบในส่วนของเบลแล้วกันส่วนพี่เขาก็อยากให้เขารบในความเป็นส่วนตัวของพี่เขาด้วยหากกลับย้อนฟังคำพูดที่สาวเบลล่าเคยให้สัมภาษณ์บอกถึงนิสัยที่แท้จริงของหนุ่มเวียซึ่งสาวเบลล่าได้บอกว่าพี่เขาเป็นคนสันโดษไม่นึกถึงกันบ้างเลยแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจทุกคนเข้าใจทุกอย่างไปหมดนี่แหละค่ะคือความประทับใจ